คู่มวยเปิดรายการคู่แรกวันนี้ครับพบกันในศึกเกียรติสิงห์น้อยที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันจันทร์ที่30นัดต้อนรับจุดจีนครับสิทธิ์เกียร์อยู่อีกซิมนี้ใช้กันอีกครั้งหนึ่งเป็นการพบกันระหว่างช้างน้อยสวานิชครับวันนี้ขึ้นมาอยู่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินส่วนฝ่ายแดงนี่พิชัยววราพลคู่นี้ก็สู้กันตรงนี้น้ำหนัก118ปอนด์ครับเสียในจอทีวีขนาดนี้นะครับช้างน้อยสวันนี้แล้วนี่ก็พิชัยว.วราพลมวยคู่นี้เป็นคู่ที่คาดว่าจะต้องล้มลันพันตรูกันอย่างสนานครับครับเพราะทั้งคู่เป็นยอดมวยของทางด้านศึกวันทองชัยซึ่งกำลังรุนแรงขึ้นมาในปีนี้ถือว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินช้างน้อยสวันนี้เสียในจอขนาดนี้ครับคุณบุญเรืองแป้นแก้วนี่คือหัวหน้าคณะและผู้จัดการแล้วก็ทางฝ่ายแดงพิชัยว.วราพลนั้นก้องล่าสิทธิ์มูลโสครับหัวหน้าสตาฟโค้ชคนเด่นคนดังของทีมว.วราพลครับก้องล่าสิทธิ์มูลโสครับหัวหน้าสตาฟโค้ชคนเด่นคนดังของทีมว.วราพลครับเรามาดู1กับ2รวมกันไปครับส่วนประวัติการชกแล้วก็ที่มาของนักมวยทั้งคู่นี่พิชัยว.วราพลนี่ก็ปัจจุบันนี้อายุ23ปีครับเป็นเด็กเกิดที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ครับก็ชกมา100กว่าครั้งแล้วครับทางด้านพิชัยว.วราพลนี่จะมีทางด้านคุณจุนงามน้ำใจครับเป็นหัวหน้าคณะและผู้จัดการโดยเฉพาะครั้งสุดท้ายนี่ก็ฟอร์มการชกได้สวยงามครับชนะคะแนนเด่นนิมิตวอลเลอร์มณีมาที่เวทีมวยอีกทีเรามาดูทางด้านช้างน้อยครับปัจจุบันนี้อายุ18ปีเด็กเกิดที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นชกมาทั้งหมดก็60กว่าครั้งครับมีทางด้านคุณยงยุทธบุญถนอมนี่เป็นหัวหน้าคณะและผู้จัดการครั้งสุดท้ายนี่ทางด้านเนตรินแฟร์แท็กครับถูกไล่ลงไปมีการชกและประวัติต่างของนักมวยทั้งคู่ครับมวยคู่นี้ชกกันเป็นรองคู่เอกครับของรายการศึกเกียรติสิงห์น้อยยอดรายรับวันนั้นก็เกือบ 700,000 บาทซึ่งเป็นวันต้อนรับตุ๊กจีนนะครับของสิงห์น้อยลมรันพันตูกันหน้าดูครับช้างน้อยนั้นมีแข้งซ้ายเป็นอาวุธสำคัญนะครับเบิกทางเตะได้แม่นยำครับทั้งล่างทั้งบนส่วนพิชัยนั้นหมัดใช้ได้นะครับนี่ครับมีเข่าขวาแทงดักเข้าไปทั้งคู่นะเป็นมวยที่สุขุมพอสมควรสู้กันซ้ายกับขวาถือว่าทางด้านช้างน้อยนี่เป็นมวยรุ่นน้องแต่วันนี้ดูการชกขึ้นมาแล้วไม่ได้เกรงกลัวศักดิ์ศรีมวยรุ่นพี่อย่างพิชัยว.วราพลเลยครับวันนี้รู้สึกช้างน้อยจะต่อยสบายๆนะครับแบบเบิดๆเลยธงชัยแม็กอินสไตล์ยังไงอย่างนั้นมีความมั่นใจครับดูครับแข้งซ้ายเข้าไปพยายามเน้นที่แข้งซ้ายลุงฮีมาเต็มๆกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนี่ก็เฉลิมครับเฉลิมประหยัดทรัพย์เป็นกรรมการที่เรียกว่ามีทรัพย์เหลือเยอะครับเพราะแกประหยัดเก่งครับครับก็เป็นกรรมการที่ไฟแรงครับรายนี้ครับเรียกว่าการให้คะแนนนี่รู้สึกว่าเฉียบขาดเฉียบขาดมากครับดูครับช้างน้อยช้างน้อยนี่เบิ้ลซ้ายสวยงามนะครับแฟนเฮตลอดครับแข้งซ้ายนี่ทำงานได้ผลนะต้องฟังท่านผู้ชมจะฟังเสียงจากข้างๆเวทีนะเฮตลอดเวลาช้างน้อยดีแข้งซ้ายไม่มีการมาจดมาจ้องหรอกครับมวยคู่นี้มีอะไรก็ใส่กันให้เต็มที่ไปเลยแทงขวามาลูกนี้เข้าลำตัวครับพิชัยทางนั้นก็ฮุกขวาแล้วก็ต่อยซ้ายตรงแล้วตามด้วยแข้งซ้ายทันอกทันใจครับคู่นี้มีอาวุธอะไรก็ปักเพนเข้าหากันไม่มีการลังรอว่าจ่ายกันไปตามแบบฉบับของตุ๊กจีนที่เพิ่งผ่านไปจ่ายทุกอย่างครับไม่มีการขี้เหนียวไม่มีการออมอาวุธหมดยกที่สองดีใจครับช้างน้อยรู้สึกจะต่อยเข้าฟอร์มครับมีคุณบุญเรืองเลยแป้นแก้วครับมีเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะของทางด้านช้างน้อยสวานิทางด้านพิชัยรู้สึกจะเคร่งเครียดนะคุณป่าเคร่งเครียดหน่อยครับถือว่าเป็นมวยที่แฟนมวยนี่เขาให้ความศรัทธาครับอย่างของว.วราพลนี่แม่รายนี้นี่หรือว่าแฟนมวยบล็อกนี่เชื่อถือครับให้ความศรัทธาตอนนี้เดินแล้วครับยกที่3ของยกการพิชัยคุมนะครับสตาร์โค้ชคงสั่งเร่งแล้วแม่กระตุกสวยเลยฮะลูกนี้กระตุกเหลี่ยมหรือว่าได้เหลี่ยมครับแต่ว่าช้างน้อยก็ไม่ย่อนะครับตามด้วยแข้งซ้ายโต้ตลอดออกพิชัยเริ่มเร่งเครื่องมีหมัดขวาต่อยขวาเข้าไปแล้วโอ้โหโดนแทงซ้ายลูกนี้ต่อยแบบนี้ทรงนี้คุณสมานนั้นหนักใจเหมือนกันนะทางด้านพิชัยนี่ครับดูครับเด้งสวยลงวันนอกก็ได้ในก็ดีทางด้านช้างน้อยอยู่ที่จะเหี่ยวจะหดหรือเปล่าเพื่อที่จะหาช่องทางออกแข้งซ้ายจะออกได้หรือเปล่าตัดล่างไปก่อนทางวิชัยก่อนแข้งขวาสวนออกมาแต่ละลูกนี่รุนแรง
นี่ฮะแรกกันนะครับช่วงนี้พิชัยนะตั้งรับนะครับเป็นฝ่ายตั้งรับคุมเกมออกลูกหนักๆเวียงครับกำลังวังชานะดีกว่าช้างน้อยแน่มาแผนใหม่ครับโอ้โหลูกนี้บาทาลูกพักนะลูกนี้ครับเป็นลูกที่ถนัดของสิทธิ์ของครูตุ้ยมีอยู่ตัวหนึ่งหนึ่งสิทธิ์ยอดธงครับก็ลูกพระรามสะกดทับนะครับเดี๋ยวเมื่อวานนี้ก็สร้างสถิติให้กับตัวเองไปอีกแล้วโดยการชนะคะแนนทางด้านแสนเก่งสองลูกคุณไปที่กรอกนี่นะพิชัยเริ่มดูครับวางคุมสถานการณ์เลยครับดูการชกพิชัยนี่ต่อยสบายครับโอ้ลงไม่ลงทุ่มไถลงไปโอ้เสียเหลี่ยมลูกกำนันนะลูกนี้ล้มไม่ได้นะมวยนี่วันนี้แผนการชกของพิชัยนี่มาแนวใหม่ครับเป็นฝ่ายตั้งรับธรรมดารายนี้แล้วนี่ประเภทถอยหลังแล้วหกล้มแต่วันนี้มาแนวใหม่แผนใหม่หมัดชุดลูกยันนี่สวยงามมากครับมามวยยันหลักลูกนี้ช้างน้อยนี่ลูกถีบดีโอ้โหโดนแทงเข้าไปแล้วชักจะทอดถอดเหมือนกันนะช้างน้อยปลายยกนี่ครับเดี๋ยวมาดูภาพช้าครับในยกที่3นี่ลูกนี้ซ้ายสุดๆเต็มลำตัวของพิชัยแม่กันเข่าสวยนะช้างน้อยเกี่ยวลูกนี้ฮะแล้วก็แทงเขาไม่แทงนะเตะตัดล่างถ้าแทงเข้าไปก็ยังไม่รู้ใครหมู่ใครจ่าเหมือนกันครับนี่ลูกอย่างนี้อันตรายสำคัญครับจงสนั่นนี่ก็โดนสักมงคลเรียกว่าไถแล้วแทงด้วยเข่าลงไปถึงกับน็อกไปนี่ทั้งคู่ไม่มีใครยอมใครโต้ตลอดครับอาวุธคล้ายๆกันนะนี่เป็นแฟนมวยในวันนั้นครับครับเหตุการณ์ในเวทีก่อนจะขึ้นยกที่4ชมกันต่อครับยกที่4ช้างน้อยเริ่มต่อยคุมจังหวะบ้างหลังจากที่บุกมา3ยกพิชัยเริ่มเล่งบ้างแลกกันตลอดครับแข้งซ้ายกับแข้งขวานี่นะทั้งคู่โดยเฉพาะสถานการณ์ในวันนั้นหมด3ยกแล้วให้ทางด้านพิชัยนี่ได้เปรียบนิดหน่อยแต่ว่าดูตามคะแนนแล้วไม่ชนะนะครับก็ผมเรียนให้แฟนทราบแล้วครับว่าความศรัทธาของแฟนมวยนี่ให้ความเชื่อถือทางด้านฝ่ายแดงเยอะครับทั้งที่คะแนนเป็นรองนะครับแต่ว่าราคาก็ยังยันอยู่ครับแล้วมานี่ตอนนี้เริ่มเดินแล้วเดินอัดแล้วแรกกลางเวทีเลยฮะดวลกันใครดีใครอยู่วงในล็อกครับตรงนี้ล็อกโดนเวียงลงมาล็อกล่างครับทางด้านพิชัยเข้าปีกไว้เหน็บตลอดครับจากว่าทั้งคู่ในการชกในวันนั้นนี่มาแข็งแรงด้วยกันทั้งคู่ครับนี่ครับนี่เป็นยกที่4ความแข็งแรงของทั้งคู่นี่ไม่มีหดไม่มีเหี่ยวลูกขยันก็พอๆกันนะฮะต่างคนต่างขยันไม่มีใครยอมใครโต้ตลอดต่อยกันแบบนี้ท่านผู้ชมในสนามวันนั้นก็เหนื่อยนักมวยก็เหนื่อยผู้เชียร์กันเหนื่อยด้วยดูดีๆคุณปักลูกนี้ครับพิชัยจะตีเข้าขวานะครับดูในด้านวงในเหลี่ยมอย่างนี้เขาเรียกว่าเหลี่ยมมวยครับโมโหครับดูช่างน้อยดูหน้าตาแกเวลาล้มลงไปลุกขึ้นมาโมโหนะบ่อยั่นครับถึงแม้จะเป็นมวยรุ่นน้องแต่ไม่เคยยั่นมวยรุ่นพี่แข้งซ้ายนำไปพิชัยครับวันนี้ทุกทีนี่เป็นฝ่ายเดินเข้าหาคู่ต่อสู้แต่วันนี้ตั้งรับมั่งเรียกว่าต้องถอยนะฮะช้างน้อยนี่แข้งซ้ายกันมาอย่างพายุบุกแคมเลยเพราะลูกรับตีคือเป็นลูกถนัดเป็นลูกอาวุธสำคัญของพิชัยไม่ถนัดก็ติดบังโยนแข้งซ้ายกับไปต่อยขวาดูฮะดวลกันไม่มีการหายใจฮะช่วงนี้ทั้งคู่มีอะไรก็สาดเข้าใส่กันเข่าก็เข่าครับหมัดก็หมัดแข้งก็แข้งทุกรูปแบบครับครบสูตรโอ้โหถีบลูกนี้ยันไว้สวยครับเสียเหลี่ยมเลยครับทางด้านพิชัยเป็นลูกถีบที่ไม่เจ็บแต่เป็นการทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ทำลายให้เสียหลักเสียเหลี่ยมโอ้โหเข่าขวาของพิชัยนี่เต็มๆนะฮะเข้าทุกรูปนะทุกดอกเลยช้างน้อยที่ตีออกไปนะช่วงของนาทีสำคัญครับในช่วงนี้หมดยกที่4มาดูภาพช้าครับว่าใครได้จะแจ้งแจ้งซ้ายโยนแทงเข้ามาไม่เข้าเป้าครับแล้วก็แข้งซ้ายตามไปอีกโอ้โหลูกนี้ครับเต็มๆครับพิชัยนี่แทงเข่าขวาเต็มๆทุกดอกเลยครับนี่การถีบทำลายจังหวะนี่จะมาเสียเหลี่ยมกับลูกนี้นะครับก็จะตามโค้ชเองนะฮะขุนจุนต้องล่าอยู่กันครบทีมตรงนี้ก็บุญเรืองแล้วก็ทีมสตาร์โค้ชครับมากันแล้ว
แล้วก็มาชิงกันที่ยกที่5ครับยกนี้คงจะเป็นยกเรียกว่าตัดสินแล้วนะฮะสถานการณ์ในวันนั้น4ยกแล้วก็คู่ขี้สูสีครับโอ้วิชัยแทงเข้ามาตีไม่ได้นะช่างน้อยแกสู้หน้าดูแกดันแกสู้โอ้โดนเข่าวิชัยเริ่มเดินเครื่องนะยก5นี่เดินเครื่องแล้ววิชัยเดินเครื่องแล้วจะเห็นนะครับรัดเลือดอะไรต่างๆแข็งแรงขึ้นเหน็บไหมลูกถนัดของพิชัยแล้วก็เด้งไปสองเข่าแต่ได้ไหมทางด้านช้างน้อยพยายามจะดิ้นครับดิ้นไม่หลุดนี่ยุ่งเหมือนกันเป็นช่วงของสำคัญด้วยว่าจะเข้าป้ายโอ้แฟนในสนามนี่ตีตีเทตลอดครับคู่นี้โอ้โหออกมาคึกครับช้างน้อยเริ่มบ้าครับเรียกว่ายังหานุมานต้องลมเลยครับพุทธเข้าไปแต่พิชัยก็ไม่ย่อนะครับดันเข้าไปแล้วแทงดันเข้าไปแล้วแทงนี่ครับดูครับลูกครับลูกถนัดพิชัยบอกลูกนี้ของผมบ้างละจัดว่าทั้งคู่นี่มาเต็มที่สู้กันเต็มสูบครับไม่มีกดเครื่องของละกันทางโอ้โหเล่นกันแบบเนื้อทั้งสิ้นน้ำไม่มีครับความบ้าของช่างน้อยเริ่มขึ้นอย่างแรงแล้วตอนนี้เสียเหลี่ยมไม้โอ้ยพิชัยกับตัวเองจะล้มเหวี่ยงเข้าตัวเองกับจะซุดไปซะอีกเลยไม่ได้คะแนนซะว้าแข้งซ้ายแข้งซ้ายพิชัยก็โต้ในขวาแล้วก็แทงซ้ายไม่มีจุดครับนี่เป็นยกที่5โอ้โหเป็นมวยที่ไม่ทราบว่าพละกำลังมาจากไหนเหมือนกันโอ้โหยกนี้คงจะรู้ว่าใครทำคะแนนใครชนะนะฮะคงจะชิงดำเหมือนว่างั้นพิชัยพยายามใช้อาวุธที่ของเขาถนัดครับด้วยการรัดปีกไม่ดูจุกจิกจุกจิกไปเลยเป็นการเก็บคะแนนครับอาจจะตีไม่เก็บแต่เป็นการเลือกคุมคะแนนไว้โอ้โหดูแฟนมวยรอบๆซ้ายเป็นไงฮะมันจริงๆคู่นี้ช่วงสุดท้ายนี่ยิ่งเร่งกันใหญ่ครับต่างคนต่างเร่งขึ้นมาดูดูว่าทางน้อยก็ไม่ถอยพิชัยจะแผ่วไหมคุณป่าดูดิปลายๆเนี่ยติดได้ตลอดเร่งได้ตลอดครับมาทางด้านช้างน้อยนี่ดูฮะโอ้โหความพุกความเฮานี่ยิ่งเฮาขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งหมดยกยิ่งเฮายิ่งแรงซ้ายเริ่มทำงานได้ดีครับพิชัยก็โต้ได้สวยช่วงนี้กรรมการเรียกว่าต้องจังหวะเสียเหลี่ยมครับลุงพี่มวยกำลังเบียดกำลังชิงนี่มาโคมเทงอย่างนี้นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมดยกสุดท้ายครับโอ้โหความมั่นใจของทั้งคู่มีครับโอ้ต่อยกันแบบนี้นี่ผมเพื่อนเงินไหลนองทองไหลมาอีกแล้วใครเป็นผู้ชนะครับน้ำเงินนะทางน้อยอ่ะพิชัยงงนะครับ